สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมโซล่านะครับผมกับคู่พระโจรสร้างรวยป่าระเบิดในเอพิโซดที่9แล้วนะครับเย้โอ้ไม่นึกเลยว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมเนาะหมายถึงว่าทำมาจนถึงตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมเรื่องราวของการผจญภัยอันนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมและนี่คือเรื่องราวที่เป็นของหมอเพียวๆนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมอตอนนี้มันเพิ่งจะ6โมงจะเพิ่งจะใกล้จะ6โมงนะคะเพิ่งจะตีให้นะคะนอนไม่พอหรือไงเนี่ยหรือนอนมากเกินไปจนหาวนี่ฮะว่าแต่หมอคะทำไมถึงมาออนตอนนี้ล่ะคะเนี่ยก็นี่ทำไมล่ะข้าไม่ได้เล่นมาตั้งสัปดาห์กว่าๆข้าก็อยากจะมาเล่นบ้างสิแล้วหมอหายไปไหนมาตั้งสัปดาห์หนึ่งล่ะคะไม่ได้ออนมานะคะก็บอกแล้วว่าไปทำงานต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วตอนนี้เนี่ยก็คืองานมันเพิ่งจะได้วางก็เพิ่งจะได้ผ่อนงานไงก็เลยได้มีเวลามานั่งเล่นหน่อยเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องไปนั่งกินเลี้ยงกับพวกลูกค้าอีกอ่ะลำบากจังเลยนะคะเราก็คนทำงานแล้วเนาะเอ๊ะที่นี่ที่ไหนคะหมอนี่หนูอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเอ้าตื่นแล้วเหรอหมอครับเอ้าสวัสดีค่ะหมอสวัสดีเอ๊ะเดี๋ยวนี่หนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเอ๊ะนี่มันเพิ่งจะ6โมงเช้าเองไม่ใช่เหรอคะหมอก็ใช่นะสินี่ตลอดทางหนูหลับนี่หนูนี่ตลอดทางเนี่ยหมอพาหนูมาเหรอคะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนพานะเธอเดินตามฉันมาเรื่อยๆจะมาถึงที่นี่เองน่ะใช่เหรอคะหมอไม่ใช่ว่าหมออุ้มหนูอะไรมาอย่างนั้นเหรอคะไม่นะเธอก็ยังเดินมากับฉันตามปกตินะแล้วมาทำอะไรที่ด้านนี้เหรอคะก็มาหาใบไว้อะล่ะก็ว่าอยู่ครับมันไม่มีเสียงครับท่านผู้ชมลืมเปิดเสียงครับถ้าจะหาใบไว้อ่ะทำไมไม่ไปลงดันอีวิลดูดหรือว่าจะไปดันอื่นๆล่ะคะอย่างไอ้ดันไอ้บาบิลันนะคะเฮ้ยเออใช่ว่ะบาบิลันก็น่าสนใจนี่ว่ะขอบใจมากหนูเอาอีกไม่เป็นไรค่ะแล้วหมอรู้หรือยังล่ะคะว่ามีไปว่ามีแมปไบโอแลบเข้ามาน่ะข้าเพิ่งรู้นะเป็นยังไงล่ะก็ดันไบโอแลบนะคะมันก็อยู่ที่ไอ้เมืองก็อยู่ที่เมืองไอ้คาที่แล้วอะค่ะที่ไปเจอกับโจนะคะอ๋อไอ้ดันนั่นเหรอไอ้ดันที่ไอ้โจมันหลอกข้าไปนั่นเหรอใช่คำว่าหลอกเหรอคะมันก็หลอกข้าไปไม่ละวะคือข้าก็นึกว่ามันมีอะไรไงสุดท้ายก็คือข้าเสียเวลาเปล่าไปอ่ะก็เลยไปเป็นเพื่อนเล่นกับมันหน่อยโอ้ยพองั้นฉันก็เลยไปไอออฟไลน์ที่เมืองไอเมืองจูโน่อีกทีนึงล่ะมันได้อย่างงี้สิเด็กนั่นนี่คราวหลังนั้นมันชวนอะไรไปข้าต้องดูดีๆหน่อยแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยการเบบี้การเบบี้เฮ้ยโอกาสเกิด15นาทีเองเดี๋ยวบัฟก่อนบัฟก่อนโอกาสเบบี้นะคะเนี่ยโอกาสเกิด45นาทีนะคะต่อตัวใครไหมล่ะเฮ้ยยังไงก็การ์ดอาจจะไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ขออะไรดีๆหน่อยละกันเรียบร้อยแล้วอ๋อได้แต่ของขยะทั่วไปเสียดายนะคะไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าโชคดีแหละที่ได้มาเจอไม่ได้หวังมากอยู่แล้วแหละว่าจะได้การ์ดอ่ะพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วถามหน่อยสิว่าทำไมพวกเธอไม่ค่อยเดินเก็บของให้พวกฉันเหมือนในเกม Dragon Nest หรือว่าในเกมอื่นๆเลยอ่ะไอ้อย่างเช่น Maple Story อะไรอย่างเงี้ยน่ะโทแมคะถ้าเกิดว่าพวกฉันเดินเก็บของได้ป่าที่ราคาของพวกฉันมันก็ต้องเกิน5ล้านขึ้นไปแล้วสิคะเผลอๆอาจจะได้ตัวละ20ล้านเลยนะคะถ้าเป็นตัวสนิทน่ะหมอคะอย่างเงี้ยสิคะพูดอะไรกับหนูหน่อยสิคะฮะทำไมมาบังคับให้ฉันพูดอะไรสักอย่างสิว่ามันเงียบเลยคะคือมันว่างมันดูวังเวงมากเลยค่ะอย่างน้อยก็พูดเลยหน่อยสิคะแล้วมีอะไรที่ฉันต้องพูดล่ะก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะร้องเพลงก็ได้นะคะเฮ้ยทำไมคะต้องแหกปากร้องเพลงเลยนะวะข้าอยู่ในห้องพักข้าอยากเล่นเกมชิวๆเฉยๆทำไมข้าต้องพูดไปพูดมาด้วยเนี่ยข้าไม่ใช่แคสเตอร์นะเนี่ยโอ้หมอคะก็หนูรู้สึกเหงาว่ะค่ะงั้นเธอเป็นคนร้องเพลงไหมล่ะก็ได้นะคะเธอเป็นผู้สาวค่ะร้องว่าได้เป็นผู้สาวค่ะเรียนว่าได้ขยันมันเพียรที่ภาษีเขียนก็ยังขอยืมมูการบ้านบ่เคยมีขอสอบสิออกบันไดยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนั้นเป็นงานบุญบ้านใดเพียงแค่สอบเต็มสองเพิ่งอายุไกลไกลหัวใจน้องก็มีแหงดูว่าอายมีเขาน้อง
กาสิบอขอแข่งกาสิไปแย่งแต่ว่าน้องขอสแตนบายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่ไม่ได้มาว่าเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอดเฝ้าเลิกกันแน่ท้อผู้สาวขาหล่ออยากเป็นผู้สาวไอ้ถ้าหมอร้องได้เหรอคะอ่ะก็ร้องได้สิแหมเอ้ยเธอรู้จักเพลงนี้ได้ไงอ่ะคือตอนสมัยที่หนูอยู่กับเจ้านายคนเก่าเขาชอบเปิดเวลาเล่นเกมนะคะแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับหนูนะคะเอาเหรอหนูร้องเพลงบ้างแล้วอ่ะตาหมอร้องเพลงบ้างสิคะนี่ข้าอยู่เมดคาเฟ่หรือเปล่านี่ครับหมอคะหนูสาร้องเลยนะคะหมอก็ร้องเพลงของหมอบ้างสิวันเพ็ญเดือน12ไม่เอาเพลงนั้นค่ะเอาเพลงนี้มันเป็นเพลงสากลหรือเป็นเพลงอะไรพวกนี้ไหมคะประเทศไทยไม่ใช่ค่ะหมอหมออย่าเล่นสิคะเอาก็ทำไมก็ร้องเพลงเหมือนกันนี่นะหมอสิคะเอาเป็นพวกเพลงสตริงเพลงสากลอะไรพวกนี้หน่อยนะคะที่หนูรู้จักเพลงอะค่ะไม่สวนล่ะข้าไม่ร้องแล้วกันหมอคะร้องแทนหนูหน่อยค่ะคนซักสควอตน้อยแบบนี้ใบไว้ที่จะดอกมันน้อยเลยไปปาบีหลานไม่ล่ะคะคนจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะเฮ้ยเธอเหมือนกับไอ้ฮิคาริเลยนะคือฮิคาริก็ชอบปวดเหมือนกันนะว่าอยากจะไปที่ที่มีคนเยอะๆอะไรพวกนี้น่ะคืออย่างนี้นะคะคุณหมอมันเป็นความฝันของพวกเรานะคะพวกเราไหนอีกล่ะก็พวกเราที่เป็นสัตว์เลี้ยงนี่แหละค่ะคืออยากจะออกไปเที่ยวหรือออกไปเจอเชิญลูกกวางแล้วก็ได้ไปลงหรือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการลงกิลวอร์นะคะแต่รู้ไหมคะมีสัตว์เลี้ยงน้อยตัวนะคะที่จะได้เข้าร่วมหรือมีโอกาสในการเข้าร่วมกิลวอร์นะคะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคือคนเขากลัวเธอจะตายหรือว่าเธอจะหายไปเพราะว่าการตายแบบบ่อยอย่างนี้ไงนึกออกไหมล่ะคือกว่าจะให้ทำให้เธอกลับมาสนิทสนมอีกทีอ่ะมันก็เป็นเรื่องยากไงล่ะก็นั่นแหละค่ะคือการลงโทษที่พวกหนูจะให้ได้นะคะประมาณว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยแพ้ในการต่อสู้พวกเราก็จะโกรธแต่ว่าถ้าหากว่าคุณสามารถทำได้รับชัยชนะพวกเราก็จะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้อันทรงเกียรตินะคะโอ้โหก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเธออยากจะไปที่ที่มีคนเยอะๆรวมไปถึงอยากจะเป็นเงี้ยว่าแต่เสียงอะไรประกอบมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะอ๋อไอ้นี่ไงก็คือข้าอยู่ในโรงแรมนั่นแหละแล้วเพื่อนของข้าน่ะมันไอ้นี่มันเปิดเพลงมันเปิดเพลงทำงานไปด้วยอ่ะอ้าวหมอไม่ได้อยู่คนเดียวเหรอคะก็ใช่ไงก็คือในโรงแรมเขาก็ให้จองเป็นคู่จองกันไปตั้ง 3-4 คนแหละแล้วเพื่อนข้ามันก็ไอ้นี่อยู่แหละในระหว่างนี้แหละอ๋อเหรอคะไม่ชวนเข้ามาเล่นด้วยเหรอคะเฮ้ยอย่าเลยคือให้เขาทำงานไปเถอะไอ้หมอนั่นมันต้องนั่งเคลียร์เอกสารทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้หมอไม่ไปช่วยเหรอคะบ้าสิข้าทำส่วนของข้าเสร็จแล้วทำไมข้าต้องไปช่วยด้วยล่ะหมอคะอย่างเงี้ยอีกแล้วสิคะเออคือข้าอยากจะเล่นเกมมีความสุขนะทำไมข้าต้องมานั่งพูดกับเจ้าด้วยเนี่ยหมอรำคาญหนูเหรอคะแม่เฮ้ยนี่โจมันทนบรรยากาศนี้ได้ไงวะถ้าแปลว่าเธอบอกใช่ไหมเราว่าพวกสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเธอใช่แล้วค่ะพวกเราก็จะเป็นกันแบบนี้แหละค่ะที่อยากจะคุยกับเจ้านายน่ะเอองั้นก็แปลว่าพวกเราก็คงจะต้องลำบากกันหน้าดูเลยที่ต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้น่ะหมอทำงานกับอะไรเหรอคะงานของข้าเหรอก็ข้าก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนั่นแหละอยากรู้ไปทำไมเหรอก็หนูสงสัยนี่ครับเพราะว่าก็หมอเนี่ยพูดว่าเขาเป็นทำงานแล้วมาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะหนูก็เลยอยากจะรู้นะคะเอาเป็นว่าข้าก็ทำงานทั่วบริษัททั่วไปแหละแล้วตอนนี้ข้าก็มาสัมมนานั่นแหละนะกับพวกลูกค้าอะไรพวกนี้แหละแล้วก็พาทีมมานั่นแหละเสร็จแล้วก็ต้องเอางานขนงานที่ทำงานมาทำด้วยนึกออกไหมก็ประมาณว่างานที่โปรเจกต์ที่บริษัทก็มีอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วถ้างานโปรเจกต์บริษัทไม่เสร็จแล้วมาสัมมนาแบบนี้ก็ต้องเอางานขนมาทำงานด้วยน่ะอ้อค่ะก็นั่นแหละมันก็มีแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็เป็นงานทั่วๆไปแหละพวกเกี่ยวกับดูแลลูกค้าคอยช่วยเหลือลูกค้าหมอขายประกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ข้าไม่ได้ขายประกันหมอเป็นพนักงานสินเชื่อหรือขายตรงหรือเปล่าคะไม่ข้าไม่ได้ทำอาชีพพวกนั้นน่ะนั่นหมอทำงานกับอะไรล่ะคะข้าก็ทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้านะว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกข้อมูลลูกค้าอะไรพวกนั้นแหละพวกประวัติหรือการเก็บยอดการขายอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นความลับกับหนูหมอก็น่าจะบอกหนูมาได้ตรงๆสิคะว่าหมอทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะเอาตามตรงนะคือก็เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีแหละนะฝ่ายบัญชีเหรอคะใช่ฝ่ายพวกจัดการยอดการขายแล้วก็ปิดยอดการขายรวมไปถึงคอยตรวจสอบบัญชีแล้วก็งบดุลในแต่ละประจำสัปดาห์แล้วก็ของลูกค้าแล้วก็ยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเรานั่นแหละ
เอ๊ะแล้วมันต่างยังไงกับพนักงานสินเชื่อหรือพนักงานขายส่งอะคะก็มันค่อนข้างต่างนะในแง่ของด้านเทคนิคด้านการขายอ่ะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ลงไปคุกคีกับด้านการขายโดยตรงอ่ะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายคอยสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแล้วก็การให้ข้อมูลกับฝ่ายที่ทำหน้าที่การตลาดแล้วก็ฝ่ายอื่นนั่นแหละนะเอาง่ายคือเป็นฝ่ายแผนกการเงินนั่นแหละเอาง่ายๆนึกออกไหมล่ะนะคะแล้วบริษัทมอขายของกับอะไรล่ะคะก็เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนั่นแหละนะคะไม่บอกชื่อแบรนด์ล่ะคะเฮ้ยบอกได้ไงว่าเดี๋ยวกูก็โดนฟ้องหรอกว่าไปแอบอ้างเขาอ่ะเห็นแกตูบ้างเนี่ยเห็นแกตูที่เป็นคนทำคลิปบ้างเนี่ยเสียงใครในอากาศอีกแล้วอะคะเออช่างมันเถอะนะเอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกกันล่ะนะว่าข้าก็เองก็กระดากปากที่จะพูดเท่าไหร่อ่ะไปบาบิลอนกันเถอะเอาอีกเย้เย้ในที่สุดเราก็ได้ไปบาบิลอนกันแล้วทำไมเธออยากไปบาบิลอนน่ะก็คนมันเยอะนี่คะแถมหมอก็จะได้ปล่อยของเยอะด้วยนะคะอ๋อเออก็นั่นสิเนาะเออจะว่าไปถ้าเป็นที่นั่นนะมันก็เยอะพอสมควรเลยแหละอ่ะเดี๋ยวไปกันเถอะข้าได้เซฟวาไปไหมวันข้าได้เซฟวาไปไหมเนาะอยู่อามัดสื่อเลยเหรอเอออามัดสื่อใกล้กว่าที่นี่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อก็อามัดสื่อไงหนูไม่เคยมานะคะนี่ที่นี่คืออามัดสื่อเหรอคะเนี่ยก็ใช่ไงโอ้หมอข้าหมอข้าหมอข้าพาหนูเที่ยวเมืองนี้หน่อยค่ะเอาไม่ไปบาบิลอนแล้วเหรอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูอยากดูเมืองนี้ค่ะว้าวต้นซากุระค่ะหมอต้นซากุระค่ะเออต้นซากุระนี่คือข้าหมอกำแพงเมืองค่ะกำแพงปราสาทค่ะกำแพงปราสาทแบบญี่ปุ่นด้วยล่ะสวยมากเลยค่ะเออกำแพงปราสาทแบบญี่ปุ่นนั่นล่ะหมอข้าหมอข้าถ่ายรูปเลยค่ะหมอข้าถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปคู่เลยค่ะถ้ามันสื่อเป็นเมืองแบบไหนล่ะคะหมอก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีธีมเป็นญี่ปุ่นนะเอ้าหยุดคุยกับเขาก่อนสิคะหมออะไร NPC นี่เหรอค่าคุยเลยค่ะคุยเสร็จแล้วนี่ทำไม NPC เขาพูดไทยชัดจังเลยอะคะเฮ้ยหมอข้าเข้าไปในร้านเลยค่ะหมอข้าเข้าไปในร้านเลยค่ะนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเฮ้ยว้าวนี่คือร้านเลยคะเนี่ยร้านอาหารเหรอคะรู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นร้านของ NPC ขายซูชินะคุยกับ NPC หน่อยค่ะคุยกับ NPC เลยค่ะอาจารย์มันพาเงินลูกค้ามีเยอะมากมายแต่ข้าเป็นนิวที่นี่มีพอสำหรับที่จะทำอาหารบอกได้เลยว่ามีลูกค้ามากมายที่ไม่เอาวงการได้ลืมก็ได้ให้ก็มันสินี่เสียงคนแก่เหรอเนี่ยท่านเป็นลูกค้าของข้าใช่ไหมยินดีต้อนรับและเช่นเคยร้านของข้าใส่ใจและความสดใหม่มากมากกว่าร้านอื่นเสมอท่านต้องการสิ่งใดมีตัวเลือกมาด้วยหนูอยากกินซูชิค่ะหนูอยากกินซูชิค่ะเธอกินไม่ได้ไม่ใช่เหรอหนูอยากลองค่ะหนูอยากลองค่ะด้วยต้องการอะไรซูชิชุดหนึ่งราคาจะ100 เซนนี่นี่มันปนกันหรือเปล่าแต่ว่าเธอต้องการแค่ซูชิอย่างเดียวราคา74 เซนเธอต้องการเปิดปากค่ะอ๋อขายเป็นเซตใช่ไหมล่ะเอาเป็นเซตละกันนี่คือข้าวกุ้งดิ้นถ้าเธอชอบรสชาติมันโปรมันซื้อพ่อไม่เอาเกินแน่หาซื้อมาแล้วหนูขอลองเลยค่ะหนูขอลองเลยค่ะฮะเงียบอร่อยมากเลยค่ะข้าเป็นคนกินเองไม่ค่ะถ้าเจ้านายกินเองหนูก็ได้กินด้วยค่ะนั่นเหรออีโอ้ยเสียวฟันค่ะอยากกินไอศกรีมสิคะฮ่าๆเป็นยังไงอักหมอค่ะหมอกลายเป็นโอริกอนไปแล้วค่ะทำไมเธอไม่แข่งด้วยล่ะเธอบอกว่าเธอกินแล้วจะได้รสชาติของอาหารอย่างที่พวกเรากินเข้าไปด้วยอ่ะแต่พวกเราไม่ติดสถานะด้วยนะคะน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้สิเฮ้ยร้านเลยค่ะหมอพาเข้าไปหน่อยค่ะอ๋ออันนี้เป็นร้านขายอาวุธของที่นี่อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะจ๊ะพูดอย่างกับว่าที่นี่มีคนมาอยากจะมาซื้อล่ะนะเฮ้ยจะว่าเอาอีกถ้าเกิดว่าเธอไม่แต่งชุดเป็นมิโกะอะไรพวกนี้เหรอแล้วก็มานั่งกวาดพื้นกวาดลานวัดอะไรพวกนี้เหรอเฮ้ยหมออย่าพูดสิคะหนูอยากจะแต่งเลยนะคะนั่นน่ะโอ้ยมีคนอยู่ด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยใช่ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับผมจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่เขาอ่อน2 ตัวนะครับขอบคุณมากนะครับใครเป็นมามีส่วนร่วมเขาเรียกว่ามามีส่วนร่วมต้นซากุระชุมชนค่ะหมอเฮ้ยหมอต้นซากุระใหญ่ค่ะถ่ายภาพหน่อยค่ะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับเมืองอามาสูน่ะมีอะไรสนใจอีกไหมล่ะหนูอยากรู้อะค่ะว่าดันเจี้ยนของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างอะคะ
เอาไว้โอกาสหน้าละกันนะไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยละกันอ้าวครบชั่วโมงแล้วคะใช่สิคือลงดันก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมล่ะดันนี้ก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะก็หมดเวลาของเธอแล้วเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะเอาตรงไหนล่ะตรงนั้นล่ะค่ะตรงนั้นล่ะค่ะตรงที่มีคนอยู่อะค่ะโอเคได้มาชมซากุระสินะอะครับสำหรับเอพิซอดนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็เจอกันในเอพิซอดต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะหนูดีใจมากเลยนะคะที่หนูได้มาเที่ยวเมืองแบบนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะโอเคครับผมว่าผมอยากจะฟาร์มแบบเงียบๆนะแต่ไงผมต้องมานั่งพูดนั่งพูดนั่งเล่นไปด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็เจอกันในเอพิซอดต่อไปนะครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า